ย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะคะท่านธรรมยังพุทธสาภาคาวโตบุพพาคณมการังกโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมาเนมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังเทฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะจึนเก่งเต็กจังถืนจึนเก่งเต็กจังถืนง้อมือเย็นยีสินเสร็จง้อมือเย็นยีสินเสร็จยีขับกงเยิงปันยีขับกงเยิงปันกินแสงกงเยิงกินแสงกงเยิงเปย์เย้าจันจงเปย์เย้าจันจงไหวเลี้ยวง้อมูลไหวเลี้ยวง้อมูลแหวงเก่าเต็กหังฟกแหวงเก่าเต็กหังฟกวัวกุ้งตักเลยแยกวัวกุ้งตักเลยแยกอีขับเจงหยาบเลียบพูนอีขับเจงหยาบเลียบพูนหังแฉงเปียวจันจงหังแฉงเปียวจันจงจิบเสาหงอมูลจิบเสางอมูลเต็กสินแสกเต็กสินแสกขับกงเยียงปันขับกงเยียงปันข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุสาธุทดสอบ1 2 3ก็ขอเจริญพรนะครับโยมป้าโยมพี่ผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่อยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ในซูมโยมป้าโยมพี่โยมน้าโยมอาผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่อยู่ในซูมแล้วก็อยู่ที่วัดพระธรรมกายเก่าลุนแห่งนี้นะครับ ลำดับต่อไปหลวงพี่ก็จะได้ประกาศรายนามเจ้าภาพพระทหารเช้าพระทหารเพลแล้วก็ผู้มีบุญทุกๆท่านที่ร่วมบุญมาแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ในซูมนะครับให้มนุษย์แล้วก็เทวดาเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นสักขีพยานในการทำความดีทำกุศลกรรมในวันนี้นะครับพัฒหารเช้าก็มีโยมป้าสมจิตวงสืบพร้อมครอบครัวโยมป้าสมฤดีการสารพร้อมครอบครัวโยมพี่โยมป้าโยมป้าประภาพรแซ่ชัวพร้อมครอบครัวโยมพี่แดงเพลินจิตคุณศรีพร้อมครอบครัวพัฒหารเช้าเราก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุพัฒหารเพลินก็มีโยมพี่แดงเพลินจิตคุณศรีพร้อมครอบครัวโยมป้าสิริพรริมเกรียงไกรพร้อมครอบครัวและลูกหลานนะครับโยมพี่เออรพันธ์เหลียงพร้อมครอบครัวอาม่าฉันห้องพร้อมครอบครัวตระกูลใหญ่นะครับโยมพี่นิตยาฉันDMCYT กลุ่มกัลมิตรธรรมชัยโยธิน DMCK กลุ่มกัลมิตรเคด้าแคทเธอรีนลีโทนี่ฉันโยมป้าสมจิตวงสืบโยมป้าเชยสุคนสุนทรโนนโยมป้าเปียกบัวสวรรค์สุนทรโนนโยมพี่นวมปฐมาคำสงวิสเลอร์ฟรอมฮ่องกงโยมพี่สมปองราตีน้ำใสกลุ่มอัศจรรย์พันตะวัน KL แอสตาซิลวิกเตอร์โคมาตินล็อกกลุ่มกันละมิตรจอฮอบัตคิดเจงอยู่กาเฮหับกาฉันไวยีอยู่กาออนหับกานะครับโยมป้าพัชรินวรรณภากระโปจากชัยหอโยมพี่ปุ่นทองอินและคณะญาติมิตรโยมน้ามณีโซเรนเซนและคณะญาติมิตรโยมพี่อัญญพรโนสิริโยมพี่สมรจำปานพัฒหารเพลแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญกับตัวแทนเจ้าภาพกล่าวถวายพระทหารประจำวันนี้ทั้ง3ท่านนะครับภาษาบาลีโยมป้าสิริพรโยมป้าติ๋มสิริพรริมเกรียงไกรภาษาจีนกวางตุ้งโยมพี่เออรพันธ์เหลียงแล้วก็เจฟฟรีย์เลี้ยงนะครับเจฟฟรีย์ภาษาไทยโยมพี่ปุณภาโพทองเราก็อนุโมทนาบุญกับตัวแทนเจ้าภาพกล่าวถวายพระทหารประจำวันนี้พร้อมกันนะครับสาธุ
แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมสั่งสมบุญออนไลน์ด้วยกันในซูมตั้งแต่เช้านะครับก็มีโยมป้าโยมพี่วัดพระธรรมกายเกาลูนโยมป้าโยมพี่วัดพระธรรมกายฮ่องกงอาม่าฉันฮองพร้อมครอบครัวกลุ่มอัศจรรย์พันธวัน KL โยมพี่เพรลละอองมณีกลุ่มกัลมิตรธรรมชัยโยธิน DMC YT กลุ่มกัลมิตรเคด้า DMC K จอฮอกลุ่มกัลมิตรจอฮอตันเทียนเหรียญและคณะลูกประธรรมลูกประธรรมสิงคโปร์เจนิชฉันฉันออยพุยกลุ่มกัลมิตรพาวเวอร์กรุ๊ปเซี่ยงไฮ้โยมพี่เออรพันธ์เหลียงกัลมิตรวินนี่เตียวและคณะญี่ปุ่นโยมพี่จิรนาไต้หวันเลซินซางออสเตรียจากยุโรปนะครับโยมพี่ปุ่นทองอินเดนมาร์กโยมนะมณีโซเรนเซนแล้วก็เจ้าภาพจากเมืองไทยก็มีโยมพี่วันเพ็ญโยมนะจันทนานะครับแล้วก็สวีเดนนอร์เวย์ก็มีโยมพี่นัทโยมพี่ดวงโยมป้าหนูแดงทุกๆท่านนะครับหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุวันนี้เราก็ฟังภาษาไทยนะครับฟังภาษาไทยหลวงพี่ก็ขออนุญาตดูโพยนะครับเพราะว่าผู้มีบุญนี่เยอะมากนะครับผู้มีบุญเยอะมากล้นเทวสภานะครับรายชื่อเรานี้มากันเรียกได้ว่ามีแต่ผู้มีบุญผู้มีศักดิ์ใหญ่นะครับถ้าเป็นภาษาบาลีมเหสักโขผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็คือเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากนะครับฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องดูโพยนะครับเพราะว่าเยอะมากทั้งเมืองไทยทั้งฮ่องกงทั้งยุโรปโอ้โหเรียกได้ว่ามาล้นวัดพระธรรมกายเกาลูนทุกๆวันเลยนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ตัวจริงมาแต่ว่าเรามาซูมนี่ก็50 60ท่านเนี่ยถ้ามานั่งกันจริงๆแล้วก็เต็มนะครับใช่ไหมแน่นวัดนะฉะนั้นก็ต้องไปสร้างอีกที่หนึ่งนะครับที่มาเลเซียนะครับนิบงเตบอใช่ไหมครับ7ไร่ฉะนั้นเนี่ยก็ไปร่วมกันนะครับไปทำให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการนี่ปักหลักตั้งมั่นคงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าการสร้างวิหารทานนั้นเป็นบุญใหญ่นะครับเป็นบุญใหญ่การที่เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำให้ฟื้นฟูศีลธรรมโลกเนี่ยมาทำให้มั่นคงชีวิตเราก็จะมั่นคงแล้วก็ปิดอบายไปสวรรค์อย่างที่หลวงพี่บอกไปว่าถ้าเราไม่ได้ทำอนันตริยกรรม5อย่างหรือว่าในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมหนักกรรมที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมซึ่งปกติแล้วถ้าเราเป็นคนปกติแล้วคงไม่ไปทำนะครับถ้าเราไม่มีวิบากกรรมหรือว่ากรรมไปบีบบังคับบีบคั้นให้ทำก็ไม่ทำหรอกครับฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นปิดอบายไปสวรรค์อะไรที่เป็นอบายเราก็จะไม่ไปบังเกิดซึ่งก็มีเปรตอสุรกายสัตว์นรกนะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับในอบายภูมิเราก็จะมีสุคติเป็นที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจาตุมจนถึงปรนิมิตวัสวัตดีนะครับเราก็จะมีสุคติเป็นที่ไปนะครับเนี่ยการที่เราได้สร้างวิหารทานไม่ว่าโยมพี่โยมป้าโยมน้าโยมอาจะไปสร้างที่ไหนซึ่งพี่ก็เชื่อว่าทุกท่านนั้นก็มีส่วนในการร่วมสร้างศาสนสถานหรือว่าวิหารทานเนี่ยในหลายๆที่ซึ่งก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญของโยมป้าของโยมพี่ทั้งหลายเป็นบุญที่ติดตัวของเราเองนะครับเป็นบุญเฉพาะเป็นบุญเจาะจงที่เรานั้นเป็นผู้ทำเราทำเราก็ได้นะครับอย่างที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุยูมท่านก็บอกไว้นะครับไม่ว่าเราจะทำสมาธิหรือว่าเราทำบุญทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยก็บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเราทุกครั้งเหมือนกับเอากำปั้นทุบที่ดินใช่ไหมครับเราทุบยังไงมันก็โดนดินใช่ไหมครับกำปั้นเราเนี่ยเหมือนกันนะครับบุญก็ตามหรือว่าทำสมาธิสัมมาระหังสัมมาระหังเราทำเราก็ได้บุญก็เกิดขึ้นกับตัวของเรานะครับ
แล้วก็หลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญนะครับเมื่อวานโยมบ้าโยมพี่แล้วก็ทุกท่านนี่ก็ได้มาร่วมกันถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในวาระวันคล้ายวันเกิด78ปีนะครับเราได้มาร่วมกันกตัญญูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับด้วยการสักการะหรือว่าด้วยการปฏิบัติบูชานะครับซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นก็มีการบูชาอยู่2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างที่2เรียกว่าอามิสบูชาคำว่าปฏิบัติบูชาก็คือการที่เราปฏิบัติธรรมบูชาธรรมด้วยการทำสมาธิด้วยการนั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งของเราเนี่ยครับนั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างที่2อามิสบูชาคำว่าอามิสบูชาก็หมายถึงการที่เราบูชาด้วยสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ของหอมหรือว่าเครื่องวัตถุต่างๆท่านเรียกว่าอามิสบูชาซึ่งก็มีคำถามว่าบูชาอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันใช่ไหมครับบูชาอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันระหว่างปฏิบัติบูชากับอามิสบูชาโยมป้าโยมพี่โยมนายโยมอานะถ้าฟังภาษาไทยที่ท่านที่ฟังภาษาไทยได้ลองตอบคำถามในใจนะครับไม่ต้องเอ่ยเสียงออกมานะครับให้ตอบในใจว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเฉลยหรือว่าไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราปฏิบัติบูชาได้บุญมากกว่าอามิสบูชาเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติก็ทำให้เรากิเลสน้อยลงนะครับถ้าเราพูดภาษาเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือทำให้เรานั้นใจผ่องใสทำให้เราใจนั้นละเอียดอ่อนแล้วก็ใจใสแล้วก็กิเลสที่มันมีอยู่ในใจเรานี่ก็ค่อยๆเบาบางลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบุญของโยมป้าโยมพี่นะครับที่เราได้มารู้จักการทำสมาธิได้มารู้จักพระพุทธศาสนาได้มารู้จักคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้น้อมนำพระธรรมคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติซึ่งโยมป้าโยมพี่ก็มีธรรมะอยู่ในใจกันอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายๆท่านหลายคนเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่ามีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากว่าเราจะผ่านอะไรมาตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันนี้โยมป้าก็ผ่านมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยโยมป้าก็แก้ปัญหาได้ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยสมาธิใช่ไหมครับนะอย่างที่โยมป้าโยมพี่ผู้มีบุญหลายๆท่านได้ออกมาพูดได้ออกมาเชิญชวนว่าสมาธิดีอย่างไรเนี่ยหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ฟังโยมป้าโยมพี่โยมน้าโยมอาทั้งหลายได้พูดกันไม่ว่าจะพูดที่หลวงพี่สัมภาษณ์เองก็ดีหรือว่าพูดใน GBN ก็ดีก็ทำให้เราได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตัวเราหรือว่าเราจะต้องพึ่งพาก็คือสมาธินะครับซึ่งคำว่าสมาธินั้นไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งสมาธินั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์ก็ไม่ใช่นะครับคำว่าสมาธินั้นได้ทุกอิริยาบถนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนก็ทำสมาธิได้เดินแล้วก็ทำสมาธิได้ขับรถก็ทำสมาธิได้ใช่ไหมครับทำอาหารก็ทำสมาธิได้นั่งกินข้าวก็ทำสมาธิได้ถ้าคนกินข้าวไม่มีสมาธิเป็นไงครับ ช้อนมันก็ไม่เข้าปากนะครับถ้าเราไม่มีสมาธิมัวแต่คุยนะหรือว่ามันก็แบบดูไม่มีมารยาทฉะนั้นเนี่ยทุกคนนั้นก็มีสมาธิกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะใช้มากใช้น้อยหรือว่าทำมากทำน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ว่าถ้าถูกหลักวิชาจริงๆก็คือเรานั่งสมาธิหลับตาทำใจใสๆสติสบายสม่ำเสมอเราก็ต้องสังเกตของตัวเองนะครับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยครับคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือจุดศูนย์กลางของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พระปฏิบัติดีแบบชอบท่านก็จะเดินจงกรมใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นสมาธิทำอะไรก็เป็นสมาธิหมดนะครับหลายๆหลากหลายอาชีพนี้ก็ล้วนแล้วแต่ใช้สมาธิใช่ไหมครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนนั้นมีสมาธิกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่หลวงพี่บอกไปว่า
ได้ฟังโยมป้าโยมพี่หลายๆคนได้ออกมาพูดนี่บางคนก็ใช้สมาธิในการรักษาโรคนะที่หลวงพี่ได้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันสองวันก็มีโยมป้าท่านสองท่านนะบอกว่าเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลนะแล้วก็ได้มาพักตัวอยู่4เดือนหรือว่าบางคนก็บอกว่าหมอให้รอดูอาการไปตั้งหลายปีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อใช่ไหมครับเราก็มีหลักวิชาในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าให้กำลังใจตัวเองนี่ก็ทำให้ถูกหลักวิชาก็คือสวดมนต์ด้วยทำสมาธิด้วยนะอย่างที่คุณยายบอกว่าสวดมนต์ก็เป็นยาทาภาวนาก็เป็นยากินยาหมอเราก็ต้องพึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทั้งสวดทั้งทาทั้งสวดทั้งกินทั้งทานะครับทั้งสวดทั้งทำสมาธิแล้วก็ทำควบคู่กันไปแล้วก็ทำใจใสๆอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะครับเราต้องมองบวกเข้าไว้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองนะครับอย่าไปคิดในแง่ลบหรือว่าลดทอนกำลังใจของตัวเองให้มันน้อยลงไปนะครับฉะนั้นแล้วก็โยมป้าโยมพี่ท่านก็ที่หลวงพี่สัมภาษณ์ก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตทำอย่างนี้ทุกวันทำเป็นประจำแล้วก็ดีขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าเราใช้บุญนะครับต้องบอกว่าโยมป้าโยมพี่นั้นใช้บุญเราทำบุญมาเราก็รู้จักเอาบุญนั้นมาใช้มารักษานี่แหละครับที่ท่านบอกว่าบุญรักษาพระคุ้มครองก็เพราะว่าโยมป้าโยมพี่นั้นรู้จักแล้วก็เข้าใจในหลักวิชาที่จะเอามาดูแลตัวเองหรือว่าเอามารักษาตัวเองนะครับเนี่ยก็ทำให้หายเป็นอัศจรรย์นะครับหมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บพอไปหาหมอก็ปรากฏว่าไม่มีแล้วนะครับกลับว่าเป็นปกตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับหลวงพี่ฟังไปก็รู้สึกปลื้มปิติกับโยมป้าโยมพี่นะครับที่ได้มาพูดหรือว่าบางท่านก็บอกว่าทำให้มองคนรอบข้างนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะครับทำให้มองคนรอบข้างมีความสุขเลี้ยงหลานก็มีความสุขนะครับเราก็มีวิธีรับมือหรือว่าจะจัดการกับปัญหาเพราะว่าหลวงพี่ก็เชื่อว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็มีปัญหากันอยู่แล้วที่ปัญหาที่เราต้องแบกรับหรือว่าภาระหน้าที่ทางบ้านหรือว่าทางหน้าที่การงานที่เราจะต้องจัดการอยู่แล้วก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ผ่านมันไปได้ด้วยสมาธิเพราะว่าเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะมีสติใช่ไหมครับสติก็แปลว่าความระลึกได้พอมีสติแล้วก็จะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็แปลว่าความรู้ตัวนี่ครับสมาธินี่แหละที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เมื่อเรามีสติมีสมาธิก็จะเกิดดวงปัญญาใช่ไหมครับเราก็จะสอนตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนเราก็เอาบุญหรือว่าบุญที่เกิดจากสมาธินี่แหละสอนตัวเองนะครับพอมีบุญมากสอนตัวเองมากเข้ามากเข้าเราก็จะถ้าเราบุญบารมีเต็มเปี่ยมเราก็จะบรรลุธรรมนะครับเราจะนั่งธรรมะมีประสบการณ์มีความสุขหรือว่าบางท่านก็เห็นดวงแก้วเห็นองค์พระมันก็จะมีประสบการณ์เกิดขึ้นมาหรือว่าเราก็จะปล่อยวางนะครับจากเรื่องไหนที่เราแบกรับมาเราถือมามันหนักเราก็จะปล่อยวางแล้วก็จะเริ่มที่จะปล่อยวางไม่ถือสานะครับใครพูดอะไรมาจะพูดดีพูดร้ายก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่ไหมก็คือเราไม่สนใจเราปล่อยไปเราจะไม่เอามาเก็บเกาะหรือว่าเกี่ยวในใจให้มันใจเราเน้นขุ่นมองขุ่นมัวนะครับทำให้ใจเรานั้นไม่ใสฉะนั้นนี่เราก็จะเลือกมองแต่สิ่งที่ดีเราเห็นอะไรก็จะมองแต่สิ่งที่ดีมองแต่เป็นบวกนะครับมองแต่สิ่งที่มันเป็นบวกมีกำลังใจเหมือนกับพระอรหันต์หรือว่าเหมือนกับหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาที่ท่านมีบุญบารมีมากๆไม่ว่าใครจะว่าอะไรท่านก็เฉยๆใช่ไหมครับถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขทุกอิริยาบถเพราะว่าอย่างที่หลวงพี่บอกไปว่าสมาธินั้นก็ทำได้ทุกอิริยาบถนะครับโยมป้าโยมพี่จะไปเข้าใจว่าเราจะทำสมาธิก็ต้องนั่งก่อนนะถึงจะทำสมาธิได้ไม่ใช่นะครับเราทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างที่หลวงพ่อท่านมีโครงการใจหยุด24ชั่วโมงใช่ไหมก็คือเรามีสมาธิเราสามารถทำสมาธิได้ทุกอิริยาบถนะครับ
คุณยายท่านยังเคยบอกว่าเราเข้าห้องน้ำเราก็ทำสมาธิได้นะครับเราจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ทำสมาธิได้สัมมาอรหังได้ไม่บาปนะครับเป็นบุญเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับโยมป้าโยมพี่ทุกท่านทั้งหลายนะครับที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในซูมออนไลน์ประจำวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าโยมป้าโยมน้าบางท่านก็เข้ามาแต่เช้านะครับมาร่วมกันตักบาตรแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วเราก็มาร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวของเราเองนะครับแล้วก็ได้ถวายพระทหารเป็นสังฆทานแล้วก็ฟังธรรมะบกิณกะธรรมเล็กๆน้อยๆหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับโยมป้าโยมพี่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุให้เราตั้งใจกรวดน้ำรับพรพระอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักกันสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชนติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติกายโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติกายุโกภวสัมภินิโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวันตนาสีริสนิจังบุญธาปัญจอินโนจันตารุณธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลารัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยาเตชะสาทวกโรกปยาเวราสุกาสันตุจุปันตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตตุวัจยาสีนิทานังลาภังส่วนทิมภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวันนวลจาพวคังวนหิจายาสวาสัตวาสหจายุวจชีวสินทีภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังราคันตุสัมภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสันตาสุทิมภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังราคันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุนทีภาวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกราบพระอาจารย์ในพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกราบพระประธานในพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะสาธุสาธุสาธุให้ส้มเลยเป็นช่วยเฮกุ้งตาสาธุสาธุสาธุยัดไฉกุ้งฝานะ